ช่วยกันคิดหน่อยว่าเราพอที่จะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีหรือว่าบ้านที่ขายทอดตลาดคนก็จะไปซื้อมาบางทีถ้าไม่ไปดูก่อนนะจ้าเอ๋นะผมจะบอกเลยว่าบางทีคนเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ยอมออกนะครับเหมือนเจ้าของบ้านหลังนี้ไปซื้อมาแล้วตอนนี้ผ่อนฟรีมาหลายเดือนแล้วแล้วเขาก็ไม่ออกจนกระทั่งภาพนี้ล่าสุดก็คือมีเจ้าหน้าที่เอาหมายศาลมาแปะแล้วเพื่อจะมาบอกคนอยู่ข้างในให้ออกไปปรากฏว่านี่ออกมานะฮะแต่เราใส่หัวกะโหลกไว้หน่อยฉีกเลยฉีกเลยไม่สนใจหมายศาลเลยคุณผู้ชมครับทำให้เจ้าของบ้านตัวจริงที่เขาไปซื้อมาเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น25พฤษภาคมที่ผ่านมา10โมงเช้าหมายศาลมาติดแล้วมีเวลาขนของออกภายใน7วันนะแล้วอย่ามาเนียแหละว่าไม่เห็นหมายศาลก็เห็นอยู่จะว่าออกมาฉีกด้วยมือของตัวเองนะครับผู้เสียหายชื่อว่าคุณณัฐกรานะครับเธอบอกว่าจริงๆเธอบ้านของเธอเนี่ยอยู่ข้างๆกับบ้านหลังนี้เนี่ยแหละเห็นว่าบ้านหลังข้างๆประกาศขายจากกรมบังคับคดีก็ไปประมูลมาซื้อทุกอย่างตามขั้นตอนแต่เข้าอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วถามว่าเป็นใครกันปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาเป็นเจ้าหนี้ของเจ้าของบ้านคนเก่าแสดงว่าเขาไม่จ่ายหนี้ก็เลยมายึดบ้านอยู่ประมาณนั้นเลยครับเขาบอกว่ารอเพราะว่าบ้านของเจ้าหนี้คนนี้เขากำลังรีโนเวทแล้วฝั่งของลูกหนี้ก็ไม่ยอมจ่ายหนี้ที่ติดก็เลยมาอยู่บ้านลูกหนี้เลยก็แล้วกันเคยเจรจาแล้วนะต้องการให้ย้ายออกบ่ายเบี่ยงตลอดนะครับจนถึงช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอเวลาอยู่ต่ออีกสัก3เดือนได้ไหมโอ้โหเธอบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะอยู่คุณต้องจ่ายค่าเช่ามาให้ฉันเพราะฉันก็ต้องไปผ่อนมาเหมือนกันฉันไปกู้เงินมาแต่ก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าที่ผ่านมาเคยแจ้งตำรวจแล้วครับก็ไม่ยอมออกจากบ้านสักทีตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งมีหมายมาติดหน้าบ้านก็ยังจะฉีกหมายทิ้งอีกฟังเพิ่มเติมจากผู้เสียหายดูครับณวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือศาลนัดเราแล้วก็ผู้ร้องแล้วก็เจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อมทั้งเขาแต่เขาไม่ได้ไปนะคะเขาไม่ได้ไปต่อศาลงั้นศาลจะออกหมายให้แล้วก็ภายในให้เขาออกภายใน7วันนับจากวันที่ติดหมายนะคะก็อย่างที่ผ่านมา1อาทิตย์ศาลท่านก็มาติดหมายเขามาอยู่เพราะว่าแฟนเขาเป็นเจ้าหนี้เจ้าของบ้านเดิมอ้าวแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีมข่าวของเราติดต่อไปคุณณัฐกรานอัปเดตบอกว่าเขาเริ่มทยอยขนของออกแล้วหลังจากครบ7วันเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจทรัพย์สินเพิ่มเติมว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างจะเป็นไปได้ไหมล่ะไอ้ตอนนี้เขาฉีกคือเขาฉันรู้แล้วฉันกำลังจะย้ายแล้วฉันจะไปอยู่แล้วเดี๋ยวฉันทำตามอะไรแบบนี้ก็ดีถ้าเกิดยอมออกนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีคำแนะนำว่าเวลาจะซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดหรือว่าจากกรมบังคับคดีแวะไปดูนิดนึง มีคนอยู่ไหมแล้วถามเขาด้วยนะถ้าเราซื้อจะออกหรือเปล่าเพราะบางทีพอไม่ออกก็จะต้องฟ้องนะฟ้องขับไล่กันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้